Every Day with God Podcast ใช้เวลาประจำวันเพื่อการเติบโตและลงลึกในพระเจ้าประจำวันศุกร์ที่6มกราคม2023ซีรีส์ศึกษาพระธรรม1เทสโลนิกาวันที่6เปลี่ยนความโศกเศร้าเป็นความหวังใช้เวลาสักครู่เพื่ออ่านและใคร่ควรพระธรรมเทสโลนิกาบทที่4ข้อ13ถึง18แม้สำหรับคริสเตียนเองการสูญเสียคนที่เรารักไปนั้นก็ไม่ใช่เรื่องง่ายการพยายามข่มใจไม่ให้เศร้ากับการจากไปแม้ผู้คนรอบข้างจะบอกเราเสมอว่าผู้ที่จากไปนั้นอยู่บนสวรรค์กับพระเจ้าแล้วกลับเป็นเรื่องที่แสนเจ็บปวดแน่ทีเดียวว่าผู้ที่จากไปบัดนี้ได้อยู่ในสถานที่ที่ดีกว่าแต่เราในฐานะผู้ที่ยังดำเนินชีวิตอยู่บนโลกก็ยังต้องจัดการกับความเจ็บปวดที่เหลืออยู่คำถามคือจะมีเหตุผลใดที่มอบความหวังให้แก่เราได้เมื่อสถานการณ์รอบข้างบอกเราให้เชื่อว่าความหวังทั้งสิ้นได้จากไปแล้วใน1เทสโลนิกาบทที่4ข้อ13ถึง18ผู้คนต่างพากันสงสัยว่าทำไมคริสเตียนหลายคนจึงต้องพบกับความตายและจะเกิดอะไรขึ้นเมื่อพระเยซูเสด็จกลับมาเปาโลได้เขียนจดหมายเพื่อหนุนใจพวกเขาว่าความตายไม่ใช่จุดจบของเรื่องราวนี้และท้าทายพวกเขาให้หนุนใจและปลอบโยนกันเมื่อคนที่รักจากไปในฐานะคริสเตียนการแยกจากผู้คนที่เรารักด้วยความตายนั้นเป็นเพียงสิ่งชั่วคราวเพราะในพระเยซูความตายก็เป็นเพียงประตูที่นำไปสู่ชีวิตใหม่อันเป็นนิรันดร์เมื่อพระเยซูเสด็จกลับมาผู้เชื่อทุกคนทั้งที่มีชีวิตหรือตายแล้วก็จะได้กลับมาพบกันอีกครั้งและเราจะไม่ต้องทนทุกข์หรือตายอีกแล้วความตายอาจทำให้เราโศกเศร้าแต่มันไม่อาจทำลายแผนการคืนดีของเรากับพระเยซูและผู้เชื่อคนอื่นๆในพระคริสต์ได้เลย1เทสโลนิกาบทที่4ข้อ16ถึง17เพราะองค์พระผู้เป็นเจ้าเองจะเสด็จลงมาจากสวรรค์ด้วยพระบัญชากึกก้องด้วยเสียงแห่งเทพบดีและเสียงแตรของพระเจ้าและผู้ที่ตายในพระคริสต์จะเป็นขึ้นก่อนจากนั้นพวกเราผู้ที่ยังมีชีวิตและเหลืออยู่ก็จะถูกรับขึ้นไปในเมฆพร้อมกับคนเหล่านั้นเพื่อไปเฝ้าองค์พระผู้เป็นเจ้าในฟ้าอากาศและเราจะอยู่กับองค์พระผู้เป็นเจ้าตลอดนิรันดร์เราต่างล้วนเผชิญกับเรื่องแย่ๆในชีวิตที่อาจทำให้เราโศกเศร้าเพราะการสูญเสียคนรักแต่พระเจ้าจะทรงเปลี่ยนความเศร้าโศกของเราให้กลายเป็นชัยชนะพระเยซูทรงอบรับความเศร้าและความเสียใจทั้งสิ้นของเราและโดยความหวังในพระองค์เราจึงก้าวผ่านความเศร้าทั้งหลายไปได้ด้วยความเชื่อว่าในพระเยซูสิ่งดีๆกำลังจะเกิดขึ้นหากเราเป็นคนนั้นที่กำลังอยู่ท่ามกลางสถานการณ์ที่ยากลำบากและความหวังในชีวิตที่ดูเหมือนช่างอยู่ห่างไกลออกไปขอสันติสุขของพระเจ้าอบกอดเราไว้ในวันนี้ให้เราได้สัมผัสถึงความรักและความหวังในอ้อมแขนของพระองค์ขอพระเจ้าแห่งสันติสุขทรงนำหน้าและเคียงข้างเราตลอดเส้นทางขอทรงประทานความหวังใจในวันสุดท้ายเราจะได้พบกับผู้ที่เรารักและพบกับพระเยซูผู้เสด็จกลับมารับเราสู่บ้านอันถาวรของพระองค์สิ่งที่ต้องใคร่ครวญในวันนี้มีใครบ้างที่ต้องการได้ยินข่าวดีเรื่องพระเยซูในวันนี้เพื่อในวันสุดท้ายเราจะได้พบกันบนสวรรค์ร่วมกับพระเยซูมีใครรอบตัวเราที่กำลังเผชิญกับความยากลำบากและการสูญเสียในวันนี้เราจะช่วยเหลือพวกเขาในท่ามกลางความโศกเศร้านั้นได้อย่างไรบ้างให้เราอธิษฐานด้วยกันค่ะพระเจ้าที่รักเราสรรเสริญพระองค์ผู้ทรงเป็นพระเจ้าของประชากรทุกชนชาติเราสรรเสริญพระเจ้าผู้ทรงสร้างเราทุกคนมาด้วยความรักและเรารู้ว่าพระองค์มิทรงปรารถนาให้ใครต้องพินาศเลยเราสรรเสริญพระเจ้าแห่งความหวังผู้ทรงเคียงข้างเราเสมอในทุกเหตุการณ์ขอทรงเปิดหัวใจของเราให้ได้เห็นแผนการของพระองค์ท่ามกลางความเศร้าให้เราได้ชื่นชมยินดีและขอบพระคุณพระองค์ได้ในทุกเหตุการณ์เพราะเรารู้ว่าในพระองค์
เราพบความหวังอันแท้จริงได้เสมอเราอธิษฐานในพระนามพระเยซูอาเมนขอบคุณพระเจ้าขอพระเจ้าอวยพรพี่น้องทุกท่านในวันนี้นะคะ